ครับวันที่28เมษายน2559มิเตอร์เซียเที่ยวสะใจเดินทางจากบ้านที่เป็นเรือข้างในครับกำลังมุ่งหน้าไปวันนี้จะไปขี่ม้าแล้วก็ไปเล่นเลื่อนน้ำแข็งนะครับก็เดี๋ยวดูบรรยากาศระหว่างทางว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นรถครับก็มีเป็นรถคล้ายๆรถจิ๊ปให้คันหนึ่งประมาณ4ท่านนะครับนี่บรรยากาศของโรงแรมนะเด็กๆกำลังวิ่งเล่นอะไรกันนะครับดูครับรถที่ใช้เดินทางประมาณนี้ครับเราหมุนออกจากที่พักครับตอนนี้เหมือนเดิมครับผ่านซอกซอยที่หนึ่งก่อนไปถนนทางหลักใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับไปสู่เมืองอะไรนะโซนามาร์คค่ะโซนามาร์คครับเมืองโซนามาร์คเฮ้ยสักการ์ปอนะเกียร์ปอนหน้าตาคนครับของผมครับสุดหล่อผมมาบรรยากาศกลางเมืองขึ้นมาแล้วครับก็ที่นี่เนี่ยยังมีรถที่เป็นรถม้าอย่างที่เห็นฝั่งซ้ายมือเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาเอาไว้ขนของเมืองเล็กๆครับเป็นเมืองไปก็ถนนที่นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีฝุ่นมีอะไรแต่อากาศเย็นบรรยากาศนี่ชาวบ้านสวยงามมากครับเป็นจุดที่เข้ามาถ่ายรูปนี่เป็นทาน้ำที่ลายจากน้ำแข็งนะเป็นแม่น้ำเลยครับมัสลาชัยพี่รู้ชัดๆไหมมันใส่อะไรบ้างหนึ่งนมสองใบชานะครับสามขิงมีรสชาติของขิงเด่นสี่เม็ดอะไรนะกินอะไรชื่อการพลูครับนะครับอันนี้คือเป็นส่วนผสมหลักๆในการทำชามีตัวหนึ่งแต่ภาษาไทยผมไม่ทราบว่ามันเรียกว่าอะไรนะแล้วถ้าเป็นภาษาอินเดียก็จะเป็นอิลาจีภาษาอังกฤษว่าไงครับคุณทำไม่ได้คล้ายๆกับลูกกวาลน่ะแต่เล็กสีเขียวกินกันกินทั้งประเทศจริงๆนะมีโซนไหนที่ไม่นิยมกินมัสลาชัยก็อินเดียทางใต้ๆเนี่ยเขาอาหารเป็นยังไงบ้างรู้ผมไม่เคยไปเลยอินเดียใต้เหรอครับอินเดียใต้อาหารจะเป็นรสจัดนิดนึงเหมือนใต้บ้านเราเลยรสจัดมีมะพร้าวไหมก็กินมีมะพร้าวคือเป็นหลักเลยของที่ทางภาคใต้มะพร้าวนี่คือปักแบบเป็นอาหารหลักของเขาอะขนมเปรี้ยวทุกอย่างต้องมีมะพร้าวอาหารทุกมื้อต้องมีขนมเปรี้ยวอาหารก็น่าจะมีคล้ายๆไทยเหมือนกันนะพวกแกงจะคล้ายๆกันแกงจะดูหน้าตาคล้ายๆกันคนไทยสามารถทานได้อยู่แล้วทางภาคใต้คนไทยชอบเวลาไปใต้นี่ไม่มีปัญหาเรื่องอาหารเลยเครื่องเทศอ่ะเครื่องทางภาคใต้เครื่องเทศเขาจะใช้น้อยมากใช้
ใช้น้อยมากคือเครื่องเทศรสจัดๆเนี่ยคือทางด้านเหนือก็ส่วนใหญ่นี่ครับบรรยากาศชิลๆสบายๆก่อนที่จะเดินทางไปขี่ม้าต่อครับจิบชาคุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้ครับคู่หนึ่งเดินทางต่อเทศสัจใจกับมิเตอร์เซียครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงจุดพักรถอีกจุดหนึ่งครับที่จอดชมวิวทิวทัศน์ผมจะให้ดูวิวด้านล่างนะที่เป็นทานน้ำเป็นแม่น้ำนั่นแหละที่เกิดจากหิมะละลายลงมาลมมันแรงที่หนึ่งเวลาลมแรงเนี่ยทำให้กล้องผมชอบมีเสียงดังพอนๆนะครับนี่ครับเที่ยวนะครับอีกจุดหนึ่งขึ้นเลยขึ้นดีแรงไปต้องให้พิเศษอร่อยป่ะโอ้โหสรุปว่ามันจะขืนนิดนึงครับคือมันจะโอนเองเราให้มันทำตัวนิ่งๆครับตอนนี้ผมกำลังจะฝึกขี่อยู่ครับเดี๋ยวป้าพ่อผมจะบอกว่าถ้าเกิดมาที่แคสเปียเนี่ยให้ขี่ม้าด้วยแล้วก็เตรียมสุขภาพให้ดีแต่สำหรับผมเองนะครับน่าจะเราลองขี่แค่เพียงแป๊บๆนะครับโคตรแล้วก็จะไปเก็บภาพสวยๆของเพื่อนๆที่เขาขี่ม้ากันจะขี่กันนี่ไปประมาณ3กิโลครับโอเคเดี๋ยวผมเก็บภาพสวยๆดีกว่าครับนี่คือบรรยากาศการขี่ม้านะครับเพื่อที่จะไปยังจุดชมวิวด้านหน้าแบบสบายๆครับม้าครับหน้าตาของม้ากำลังเป็นไงบ้างบรรยากาศดูข้างบนก็อยู่ข้างบนนะคะก็โอเคค่ะโอ้ไปเลยลูกพี่ไปเลยไม่เอาสินะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โซนามาร์กนะคะการมาท่องเที่ยวที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องนั่งไม้ค่ะแล้วก็เดินเข้าไปข้างในนะคะถ้ามาช่วงฤดูแบบว่าหนาวจะจัดนะคะเส้นทางนี้เนี่ยเขาก็จะมาเรียกกันว่ามาดูกาเซียน้ำแข็งค่ะมาดูกาเซียน้ำแข็งนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้นั่งม้านะคะก็จะมีรถสามารถเข้าไปได้ด้านในนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นไฮไลท์อย่างนึงนะคะเพราะว่าการมาเที่ยวเส้นทางแคชเมียร์นะคะเส้นทาง
ครับต้องได้นั่งม้านะถ้าคุณไม่ได้นั่งม้าเหมือนม้าไม่ถึงแคชเมียร์กาเซียน้ำแข็งคืออะไรกาเซียน้ำแข็งก็คือเหมือนแพนน้ำที่ไหลมาจากข้างบนนะคะก็คือไปที่หิมะที่อยู่ด้านบนภูเขาเมื่อไหร่ออกมาเป็นน้ำแข็งกาเซียก็เหมือนเป็นเส้นทางน้ำแข็งเป็นเส้นทางลำน้ำที่เป็นน้ำแข็งนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นหิมะแดดแรงแล้วนะคะฤดูร้อนอย่างนี้นะคะก็หิมะก็เริ่มละลายนะคะหิมะก็เริ่มละลายเดี๋ยวทุกท่านเนี่ยค่ะไปเดี๋ยวก็เห็นลำน้ำเนี่ยลำน้ำเล็กๆเส้นทางนี้จากลมบนภูเขาค่ะก็มาจากน้ำแข็งหิมะด้านบนที่ละลายแล้วก็น้ำแข็งละลายออกมาเป็นแม่น้ำด้านนี้ครับไอตัวนี้ชื่ออะไร What's his name This is name is a Shahib Shahib Yes Shahib Shahib and your name My name is Bashir Ahmad Bashir Muhammad Ahmad Muhammad Ahmad Ahmad Yes Ahmad How old Me 41 Yes. Me 48 Yes Yeah you are the Nearly 48 Yes Wow This is sometimes there is a problem Yeah but there is not money job here This is not my horse part. Yeah, I work for the horse. Yeah. About the horse and how old? This is 8 years. Can I touch this? Yeah, why not? You want to touch? And this is 9 years. น่ารักมากเลยครับม้าครับผมไม่เคยสัมผัสม้าได้ใกล้ชิดขนาดนี้เลยรู้สึกเป็นสุข Can I kiss? Yeah, you want to kiss? Yes, you want to kiss? Wow. Yeah. สุดยอดมากเลยครับ You also young man You kiss ผมสามารถจูบม้าได้ Oh Can I kiss mouth to mouth Yeah Oh no Yeah You sure Yeah Sure yes Okay ครับเดี๋ยวก็เดินหน้าต่อครับโอเคบ๊ายบาย See you Bye bye เก็บไปเลยครับที่ริมทานน้ำครับมีเป็นน้ำตกที่ไหลมาจากภูเขาหิมะด้านหลังนู่นนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยแล้วก็คาราวานขี่ม้าก็กำลังจะผ่านมาทางนี้ครับผมมาดักไทยคาราวานนะครับเดี๋ยวดูว่าจะสนุกสนานขนาดไหนครับกำลังติดตามชมมิสเตอร์ออสเซียเที่ยวสะใจครับดูคาราวานม้าครับหามุมสวยๆก่อนครับยอดสุดยอดหมูขี่ม้าโอ้ยตัวนี้คล่องแคล่วมากเลยเนี่ยไปเลยเฮ้เฮ้เฮ้ไปมาดักรอพระพวกครับตอนนี้เขากำลังจะขี่ม้ามาตรงซอกของหิมะพอดีผมก็มาดักรอเพื่อจะให้เห็นบรรยากาศการขี่ม้ามาครับบรรยากาศตอนนี้อยู่ที่ริมของลำธารน้ำเลยและผมยืนอยู่เนี่ยเป็นหิมะนะครับหิมะแข็งๆเลยเขาบอกว่ามันเป็นทางที่มันไหลไปจากข้างบนนะไหลมามันจะพาหินพาอะไรไปด้วยครับตรงนี้ลื่นนะครับเวลาที่จะไปเหยียบนี่ต้องระวัง
รองเท้าผมรองเท้าธรรมดาไม่ได้กันน้ำนะครับคิดว่าจะไปยืนถ่ายบนนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่ามันค่อนข้างลื่นอากาศเย็นแล้วผมรู้สึกเย็นหัวไม่ใช่แฮงเบียร์อะไรเลยนะผมว่าจะเป็นเพราะว่าแพ้ความสูงหรือเปล่าผมเคยเป็นอยู่นะครับตอนที่ไปเรดาร์นะครับรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาก็คงจะมาให้เห็นบรรยากาศตอนที่เขาขี่กันเพิ่มเติมอีกหน่อยนึงข่าวดีข่าวใหม่ล่าสุดของนักท่องเที่ยวที่จะมาที่แคชเมียร์นะครับถ้าเกิดเห็นภูเขาหิมะตรงนั้นข้างหน้าที่มันเป็นนี่ครับให้ดูนะครับที่เป็นอุโมงค์ถามว่าเป็นอุโมงค์อะไรนะครับนี่เป็นอุโมงค์สำหรับพารถขึ้นไปด้านบนนะครับเวลาที่สุรมานเนี่ยเวลาที่พิวัตตกหนักไม่สามารถขึ้นข้างบนได้เขาเลยทำอุโมงค์นี้เพื่อที่จะเอารถจอดแล้วก็พาขึ้นไปข้างบนนะครับอุโมงค์นี่รถผ่านได้ไหมเอารถขับขึ้นไปอุโมงค์เหรออ๋อรถผ่านไปในอุโมงค์นะครับก็เป็นข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมานะครับอยู่ในสวนที่เก่งโอ้นิ่งกันเลยสวยงามมากครับดีมากค่ะยืนไม่ไหวแก่แล้วฮัลโหลฮัลโหลแฮปปี้เรียลี่แฮปปี้สุดยอดเวียดนามขอร้องเวียดนามซิมจ๋าวาสเมียเป็นไงบ้างมาผมสบายดีสบายดีค่ะฝากสักอีกจุ๊บไหมคะเดี๋ยวจะให้แตงอ่ะไปจุ๊บมาตัวนี้เอาหน่อยนะนี่มันพาหนูวิ่งมาเลยนะหนูวิ่งมาเลยนะขยบขยบมาเลยนะ Stop You can kiss I want a kiss I want a big kiss Okay big kiss Wow Okay เป็นไงครับ You like a kiss ก็นี่ครับบรรยากาศสบายๆก็จากนี้ไปประมาณสักระยะหนึ่งครับก็จะไปที่กินข้าวจากนั้นนี่จะลุยหิมะที่มันสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับนะขาวๆที่ไม่ผ่านอะไรครับสำหรับผมก็คงจะมุ่งหน้าไปดักข้างหน้าเขาดีกว่าครับจริงก็อันตรายเหมือนกันครับถ้าเกิดขี่ขาแข้งไม่ดีนะไปมุ่งหน้าต่อไปครับสบายๆอีกมุมนึงครับที่เป็นจุดที่จะให้ผมสัมผัสจะสามารถสัมผัสน้ำที่ละลายไปจากหิมะได้เต็มๆเลยเดี๋ยวผมจะลองเดินไปสัมผัสดูด้านล่างว่าน้ำจากหิมะจะเย็นขนาดไหนนะครับโอ้โหน่าเ
ะดีครับนี่น้ำเย็นใสเลยครับโอ้น้ำเย็นจริงครับใสแหนวเลยครับโอ้โหสุดยอดโอ้ยอมสุขครับแล้วก็มองไปทางด้านหน้านู้นนะครับจะเห็นเป็นหิมะที่อยู่บนยอดแล้วก็ท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้าฟ้าสวยงามจริงโอเคผมจะไปดึงดักดูครับว่าม้าที่ลงมากับมุมนี้จะสวยขนาดไหนนะครับโอเคโอเคไม่มีอะไรบรรยากาศสบายๆนะครับสำหรับคลิปขี่ม้านะครับท่ามกลางทานน้ำแข็งนี่ครับเนี่ยที่ว่าเป็นนกหิมะที่มันทลายลงมานะครับก็คงจะต้องขอจบไปด้วยภาพอำลาของมุมนี้นะครับก็สวยงามมากจุดกินข้าวก็อยู่ด้านหน้านะครับพอแวะก็กินข้าวได้เลยนะคนที่ติดตามชมคลิปต่อไปก็เป็นอาหารกลางวันนะครับของที่แคชเมียร์มาดูว่าอาหารท้องถิ่นที่คนที่อยู่ที่นี่เขากินอะไรกันบ้างนะครับร้านอาหารก็อยู่ข้างหน้านี่เองผมก็จะไปกินข้าวนะครับไซโนไลเบเซสสังสกฤติบูเล